เราก็ตกใจเหมือนกันคุยกับอิงฟ้าอิงฟ้าบอกเสียดายมากๆแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีเหตุผลนี้ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายโอกาสที่น้องจะได้สำหรับผมไม่เป็นไรครับมันไม่มีเขามันก็มีคนอื่นได้เข้ามาปรึกษากันเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหลังจากน้องรู้ว่าน้องมีน้องเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะเรายังไม่ได้ปักใจเชื่อ 100% ว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยลักษณะใช่มั้ยฮะด้วยลักษณะน้องมาปาร์ตี้วันเลี้ยงผู้ถือหุ้นก็ยังกระโดดโลดเต้นยังสนุกล่าเริงบันเทิงใจตีลังกาได้แล้วน้องยังขายน้ำพริกแล้วก็ลงไปวิดพื้นเราก็นี่เรายังเห็นน้องวิดพื้นอยู่ไม่นานนี้เองนะน้องมาขอลาออกอ่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าเนื่องจากสิ่งนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นมันคือชีวิตแล้วผมก็ถามน้องว่าจะให้ประกาศแบบไหนให้น้องแจกแจงมาเลยน้องก็แมนนะฮะน้องก็ยอมรับว่าน้องจะประกาศแบบนี้เลยผมบอกดีแล้วครับเรื่องแฟนเขาเนี่ยต้องขอบคุณอีกี้นะฮะคือไม่รู้เรื่องที่มีภรรยาชื่อคุณซีและมีลูก2คนมาก่อนไม่รู้เลยตกใจตรงที่ว่ามันคุกกลุ่นมาก่อนเมื่อวานเนี้ยนิดนึงละสิ่งที่เขาไลฟ์ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนอยากให้กำลังใจคุณซีกับลูกในฐานะอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า5ปีอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่น้อยๆลูก2คนก็ไม่ใช่น้อยๆผมอยากให้กำลังใจแล้วคนเล็กก็อายุ7ขวบเอ้ย7เดือนให้กำลังใจคุณซีแต่ว่าเข้าใจแบมมันก็หลังชนฝาจะเดินต่อไปก็ไม่ไหวจะถอยหลังไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับกับสถานการณ์คริสิตวิกฤตครั้งนี้แนะนำว่าให้น้องเงียบและส่วนผู้ชายผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากว่ารับผิดชอบทุกอย่างและทุกคนครับตัวน้องบอกครับว่ามันเดือนครึ่งใช้อย่าใช้คำว่าปลดใช้คำว่าน้องไม่พร้อมแล้วลาออกคนจะเดินมาถึงจุดที่กำลังจะมีโอกาสมันยากมากน้องๆที่มายืนอยู่77คนแสงมันก็ยังลงน้อยมากหลายๆคนแต่แบมไพลินเป็น1ใน5ที่แสงเยอะมากแล้วก็แบมไพลินกำลังจะมีความนิยมค่อนข้างสูงดูจากด้อมและการขายของทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเป็นจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากคุยกับอิงฟ้าบอกเสียดายมากๆเพราะว่าหนูก็เห็นว่าน้องเขามีทรงแล้วน้องก็ไม่ใช่เป็นนางงามจ๋าเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผสมนางงามซึ่งมันเหมาะกับแกรนนะครับซึ่งชีวิตอาจจะแบบพลิกไปเลยนะฮะดีขึ้นอาจจะครึ่งหนึ่งของอิงฟ้าก็เยอะแล้วนะฮะหรือครึ่งหนึ่งของชาลอตหรือได้เท่าชาลอตก็ได้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีเหตุผลนี้ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายโอกาสที่น้องจะได้สำหรับผมไม่เป็นไรครับมันไม่มีเขามันก็มีคนอื่นนางงามที่มีสิทธิ์จมงอ่ะต้องขยี้เรื่องแฟนหนักๆก็อันนี้ผมบอกตลอดนะฮะทุกคนที่มาอยู่ในสัญญาเรื่องแฟนเนี่ยขออนุญาตให้ยกออกไปก่อนไม่ได้หมายความว่ากุ๊กกิ๊กไม่ได้เฮฮาไม่ได้แต่อย่าเอามาเป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักเช่นเลิกงานแล้วต้องวิ่งไปหาแฟนมันจึงเป็นกฎเหล็กอิงฟ้าชาร์ลอตที่ห้ามมีแฟนมันจะทำให้เขาโฟกัสอยู่กับงานและงานออกมามีคุณภาพ